ฝ้าตื้นมีลักษณะอย่างไรสวัสดีครับหมอรุตครับผมวันนี้หมอมีลักษณะของฝ้าอีกชนิดหนึ่งนะครับคือฝ้าตื้นนะครับหรือว่าเรียกว่า epidermal melasma ฝ้าตื้นกับฝ้าถ้าแบ่งจากลักษณะเนี่ยจะแบ่งง่ายๆเป็น2ชนิดคือฝ้าตื้นนะครับ epidermal melasma กับฝ้าลึกคือ dermal melasma ซึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยสามารถจะพบทั้ง2แบบร่วมกันนะครับฝ้าตื้นเนี่ยจะเห็นเป็นสีน้ำตาลร่างลักษณะเป็นปื้นร่างแหสีน้ำตาลนะครับขอบเขตจะเป็นหยึกหยักหยึกหยักหยึกหยักนะครับจะเห็นเป็นก็สีน้ำตาลนะครับส่วนฝ้าลึกเนี่ยจะเห็นเป็นลักษณะสีอาจจะมีเป็นสีเกรย์จะเป็นสีฟ้าน้ำเงินเทาอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับการรักษาต่างกันไหมส่วนมากก็คือการรักษาต้องใช้ครีมกันแดดทายานะครับผมลักษณะฝ้าตื้นนะครับจากกล้องขยายพิเศษเดอร์โมสโคปนะครับจะเห็นลักษณะเป็นเม็ดสีน้ำตาลใช่ไหมครับแล้วจะเป็นร่างแหจะอยู่ด้วยนะครับบางทีก็จะมีเส้นเลือดขยายบ้างนะครับจะเป็นเส้นสีแดงๆนะครับเนี่ยจากรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นลักษณะร่างแหที่เป็นเม็ดสีน้ำตาลบางจุดก็จะมีเส้นเลือดขยายการรักษาก็คืออาจจะใช้เป็นการทายานะครับผมผลัดเซลล์ผิวนะครับเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์เนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงต้องหลังทำเนี่ยต้องมีการทาครีมกันแดดเยอะๆเลยแล้วก็ต้องหลบแดดด้วยเราต้องระวังการเกิดอาการพวกระคายเคืองหรือว่าเป็นเข้มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระวัง